มันขึ้นไหมขึ้นไหมผมว่าไม่ขึ้นค่าถูกไหมแล้วตั้งชื่อสมมติว่าเป็นออบเจกต์นะเท่ากับ new เนี่ยอันนี้ท่อนเนี้ยคือการสร้างออบเจกต์แล้ว new ค่าถูกไหมสมมติว่าเราจะส่งค่าอะไรไปดีส่งค่าคนเนี้ยส่งค่าเข้าไปในเน็ตพอร์ตชื่อสปีดถูกไหมเราลองพิมพ์สปีดนี้ขึ้นไหมทำไมไม่ขึ้นคราวนี้จะเป็นเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง asset modifier ก็คือระดับการเข้าใช้การเขียนโปรแกรมแบบ OOP จะมีคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์หนึ่งก็คือชื่อ encapsulation ชื่ออาจจะโอ้ยงงมันคืออะไรวะให้เรานึกถึงยาแคปซูลที่เรากินนะพวกยาเสพมันจะมีตัวแคปซูลถูกไหมคอยหุ้มเม็ดยาข้างในไว้นั่นแหละก็คือคอนเซปต์ของการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลถ้าเราอยากจะให้ใครก็ได้สามารถเข้าถึงสิ่งนั้นต้องใส่ Asset Modifier ชื่อว่าอะไร Public เราก็ใส่ไปเมื่อกี้เราใส่ Public ไปถูกไหมปึ๊บอยากให้มันเข้าในสปีดได้เราใส่ Public หน้าสปีดปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้ลองพิมพ์ใหม่อีกรอบ obj.speed มาแล้วเรียบร้อยอันนี้สมมุติว่าเราใส่มาค่ามา5ถูกป่ะคอนโซลเรามีไลน์ซะหน่อยบึ้งเขียนค่าสักนิดเขียนค่าสมมุติว่าถ้าเราทำเร็วๆจะงงไหมเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวสตริงเอาตัวดับเบิลมา1ตัวเข้ามารับดับเบิลชื่อ speed เป็นดับเบิลชื่อ show ก็ได้ยังจะงงเสร็จแล้วก็ console.line showshow.toString ถ้าเกิดเรากดรันปุ๊บคำตอบจะเป็นยังไงจากโปรแกรมนี้105ครับจะเป็น105ถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่มีใครเบอร์ซะก่อนตึ๊บโอเคคำตอบจะเป็น105การทำงานโปรแกรมบางคนอาจจะไม่รู้กด F11 ถ้าอยากรู้ว่าการทำงานโปรแกรมเป็นไงกด F11 ลองดูก็ได้ปึ้งมันก็จะทำการไล่ทีละบรรทัดมันจะเริ่มที่เมธอดเมนก่อนถูกป่ะพอเมนปุ๊บทำไงต่อก็ไล่มาทีละบรรทัดเรียบร้อยแล้วทำการสร้างออบเจกต์มีออบเจกต์ชื่อค่าโดยให้อยู่ในตัวแปรชนิด obj โดยตัวแปร obj เนี่ยมีชนิดเป็นค่าถูกป่ะเสร็จแล้วก็เข้ามาดับเบิลโชว์ก็คือมาทำด้านขวาก่อนพอมันเห็นเครื่องหมายเท่ากับมันจะทำด้านขวาก่อนก็คือเอาออบเจกต์เนี่ยไอตัวออบเจกต์เนี่ยไปเรียกเมธอดชื่อ speed ถูกไหมโดยส่งค่าอะไรไป5ไปถูกป่ะพอส่ง5ปุ๊บมันก็จะวิ่งออกมาด้านล่างถูกไหมคราวนี้ไอดับเบิลสปีดอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลข5ถูกป่ะพอเป็นเลข5ปุ๊บก็เข้าไปทำงานดิสสปีดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเราไม่ได้ใส่ค่าไปถูกไหมมันก็เท่ากับ0ถูกป่ะเท่ากับ0ปุ๊บมันก็เอาอันนี้มาบวกกันก่อน5บวก100 disk speed พอกดอันต่อไปปุ๊บ disk speed ก็จะเป็น105เสร็จแล้วก็ return disk speed return disk speed ไปที่ไหนก็ไปที่ไอตัวข้างบนตรงนี้มาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วตรงนี้มันเจอเครื่องหมายเท่ากับถูกป่ะมันก็โยนจากขวาไปซ้ายเข้ามาเก็บที่ double dot show เห็นไหมตอนแรกมันยังไม่เก็บถูกป่ะมันแค่กลับมาเฉยพอเรากด F7 ปุ๊บมาแล้ว105เสร็จแล้วก็ปกติโชว์ปกติซึ่งคอนโซลจะดีไลน์ค้างหน้าจอเรียบร้อย105คราวนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเขียนโปรแกรมเหมือนเดิมถ้าเราไม่รู้คอนเซปต์เรื่อง OOP สมมติว่าเราอยากจะเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่าอะไรดีอะชื่อว่ารถสปอร์ตเหมือนเดิมอะไรที่มันเป็นสิ่งของใหญ่ๆถูกไหมเราตั้งว่าเป็นคาร์ถูกป่ะคาร์สมมติว่าเป็นสปอร์ตคาร์
ถูกไหมเสร็จแล้วทำไงต่ออยากให้มันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเหมือนกันทำยังไงก็ต้องกอล์ฟถูกไหมอันนี้คือเราไม่มีความรู้เรื่อง OOP เรากอล์ฟมาแล้วเราก็วางแม่ทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยนะดูดีเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเสร็จแล้วพอเราจะสร้างถูกไหมก็เรียกออบเจกต์ตัว obj. อะไรก็ว่าไปถูกไหมคราวนี้เราไม่จะไม่ทำอย่างนั้นเราจะมาเรียนรู้อีกอันหนึ่งก็คือคุณสมบัติของการ inheritanceinheritance ทำยังไงก็ใส่เครื่องหมายโคโลนตรงนี้เพราะว่าสปอร์ตคาร์มันก็คือรถถูกไหมเราก็ใส่คาร์ไปต่อท้ายคราวนี้ไอตัวสปอร์ตคาร์เนี่ยจะสามารถเรียกใช้ได้สมมติว่าถ้าเราไม่เชื่อเราลองมาประกาศออบเจกต์ตรงนี้ให้เป็นสปอร์ตคาร์ก็ได้ฮะเดอเอาช้าช้าเดี๋ยวงง SOBJ เท่ากับ newsport car เรียบร้อย SOBJ dot ดูดิมีอะไรบ้างใช่ไหมสปีดมาแล้วถ้าทางที่ด้านล่างเราอ่ะยังไม่ได้ทันเขียนอะไรเลยข้างในก็สามารถเรียกใช้ตัวสปีดได้ซึ่งสปีดนี้มาจากไหนก็มาจากคลาสแม่ถูกป่ะคลาสแม่ของมันคืออะไรคาร์ทันไหมเห็นไหมข้างล่างยังไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเนี่ยประกาศออบเจกต์เป็นแค่ชนิดสปอร์ตคาร์ถูกป่ะถ้าสมมติว่าเราแก้ตรงนี้เป็นคำว่าคาร์โปรแกรมจะเออร์เลอร์ไหมแก้ตรงนี้เป็นคำว่าคาร์แก้ตรงนี้เป็นคำว่าคาร์เฉยๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคำว่าคาร์เฉยโปรแกรมเออร์เลอร์ไหมลองดูปึ้งนะแกมเออร์เลอร์ไหมไม่เออร์เลอร์ด้วยเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรมองง่ายๆประกาศออบเจกต์เป็นชนิดชื่ออยู่ในสปอร์ตคาร์ถูกป่ะแล้วสปอร์ตคาร์มันคือคาร์หรือเปล่าก็ใช่ถูกไหมรถสปอร์ตมันก็คือรถอ่ะถูกไหมดังนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเราประกาศตรงนี้เป็นนิวคาร์แต่เราเอาตรงนี้เอาสปอร์ตคาร์มารับอะโปรแกรมจะเป็นยังไงถ้าเราสปอร์ตคาร์มารับโปรแกรมเบอร์เลอร์ไหมเนี่ยแดงเลยแม่งโง่ขึ้นไวเลยเกินจะเออร์เลอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถทุกคันไม่จำเป็นต้องเป็นรถสปอร์ตถูกป่ะอาจจะเป็นรถกระบะรถบรรทุกรถเก่งได้ใช่ไหมนี่แหละคือคอนเซ็ปต์เนี่ยพยายามมองให้มันเป็นสิ่งของอะมันจะไม่ยากเลยคราวนี้พอจบเรื่องนี้มันขึ้นเรื่องอะไรต่อหยุดกันพวกแป๊บนึงนะขอดูก่อนพวกดิสอันนี้เข้าใจไหมดิสเมื่อกี้พิมพ์ไว้ให้ดูแล้วด้วยเนี่ยดิสตรงนี้เข้าใจไหมดิสในความหมายมันคือมันจะทำการบอกว่าเอ้ยเราต้องการอ้างอิงเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าคำว่าสปีดตัวเนี้ยสปีดตัวนี้มันคือสปีดตัวนี้แต่ไม่ใช่สปีดตัวนี้ใช่ไหมชื่อมันเหมือนกันดิสข้อหมายมันคือทำการบอกว่าเอ้ยเราต้องการที่จะระบุว่าจะใช้สปีดของคลาสนั้นก็คือตัวนี้นี่แหละอันนี้คือดิสมีเรื่องอะไรอีกวะมีเรื่องคอนสตรัคเตอร์เนาะต่อไปถ้าจำไม่ผิดconstructor คือยังไงconstructor ก็คือความหมายของมันคือสร้างชื่อเหมือนกับตัวคลาสทุกอย่างแต่ว่าจะมีการรับค่าเข้ามาสมมติว่าเรารับค่าเป็นอะไรดีเป็น int ดีกว่าง่ายๆเป็น int แล้วก็เป็น string ดีกว่าเป็น stringแล้วก็ให้สตริงชื่อว่าเนมละกันขำๆไปสแล้วก็ให้คอนโซลดอทไลน์ก็เร็วคำ
class คาบวก name เสร็จแล้วเวลาเรียกใช้ทำยังไงเวลาเรียกใช้ก็โอ้ลืมอีกไม่เป็นไรให้มันขึ้นเออร์ไปมันจะมีเออร์เลอร์แล้วให้เรามาช่วยแก้กันว่ามันจะมันเออร์เลอร์พออะไรปังนี่เออร์เลอร์แล้วปึ๊บเออร์เลอร์มันบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราประกาศแค่อย่างเงี้ยมีคอมเมนต์ไหมก่อนจึ้งอ้าวผิดจึ้งสมมติว่าเราประกาศแค่นี้ปิดอันนึงก่อนปึ๊บสมมติว่าเราประกาศแค่ค่าถูกไหมตามตำราทุกอย่างเลยประกาศคอนสตรัคเตอร์ถูกป่ะปึ๊บแค่ตั้งชื่อให้เหมือนกันกับชื่อค่าถูกไหมตามด้วยจะใส่กี่อันก็ว่าไปแล้วเฮ้ยทำไมมันเออร์เลอร์เราอ่านเออร์เลอร์ดิมันฟ้องว่าอะไรบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่ามันติด protection level แก้ยังไงไหนลองแก้ดิแก้ตรงนี้แก้ยังไงจะเข้าไปทำงานแก้ยังไงต้องใส่อะไรเข้าไปAsset modifier ไงมีอะไรบ้างอยากให้มันเข้าถึงทุกคนหรือเปล่าสมมติว่าอยากให้เข้าถึงทุกคนแล้วก็ใส่ public ถูกไหมปึ๊บลองรันอีกทีนะพังแป๊บนึงลืมใส่เลขเข้าไปคราวนี้มันเรารับตัวแปรเป็นอะไรเป็นสตริงถูกป่ะให้มีชื่อว่า name เราก็มั่วๆไปสักอันนึงสมมติว่าเราเอาเป็น hello world ผลลัพธ์โปรแกรมจะเป็นยังไงผลลัพธ์โปรแกรมจะเป็นยังไงผลลัพธ์โปรแกรมก็จะเป็น welcome class carHello world มั้งลองดูชื่อเนี่ยขึ้นแหละถูกป่ะอันนี้เป็นคอนสตรักเตอร์แบบมีพารามิเตอร์ข้างในลืมสอนตัวอีกตัวนึงไปจริงๆอ่ะคอนสตรักจริงๆอ่ะไอตัวเวลาเราสร้างออบเจกต์ทุกตัวเนี่ยโปรแกรมอ่ะมันจะทำการสร้างคอนสตรักเตอร์มาให้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นถูกป่ะซึ่งจริงๆอ่ะโปรแกรมมันจะทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมาตัว default constructor ก็คือ constructor ที่ไม่มีพารามิเตอร์อยู่ข้างในเลยอันเนี้ยโปรแกรมจะทำการสร้างขึ้นมาทุกครั้งแต่เรามองไม่เห็นซึ่งเวลาเราเขียนโปรแกรมอ่ะพยายามเขียนตัวนี้ไว้เวลาสมมติว่าเราจะสร้างคอนสตรักเตอร์ที่เกี่ยวกับคาร์ดูป่ะพยายามสร้าง default constructor ไว้ก่อนไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาโปรแกรมเออร์เลอร์เหมือนเมื่อกี้เวลาเราลืมใส่ตรงนี้เข้าไปถูกไหมสมมติเรา public คราวนี้เวลาเราสมมติว่าเราไม่อยากจะให้มันมีก็รันปุ๊บโปรแกรมก็ไม่เออร์เลอร์แล้วถูกไหมเมื่อกี้โปรแกรมเออร์เลอร์ถูกป่ะเพราะว่าเราลืมถูกไหมเราต้องใส่ถึงสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อน default constructor คราวนี้พอมาจบเรื่องตรงนี้อีกมันก็มีเรื่องอะไรอีก overloading จำได้ป่ะ overloading ก็คือชื่อเหมือนกันแต่พารามิเตอร์ไม่เท่ากันสมมติว่าอันนี้ชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยเราเพิ่มมาอีกอันนึงให้เป็นstring เหมือนเดิมแหละ string อะไรดีวะ string number int number ดีวะ int number เป็นเบอร์รถเวลาทำงานก็ให้อันนี้แล้วก็บวก